ครับสวัสดีครับพี่น้องครับช่องเบาน้ำเปล่าอีสานอินดี้ครับผมวิธีเกษตรครับเมื่อนี้ EP 2ครับติดตามติดนะครับข้าวโพดข้าวโพดที่ปลูกนะครับพี่น้องข้าวโพดของผมปลูกอยู่นี่เป็นข้าวโพดหวานสีเหลืองนะครับคล้ายๆบ้านอ้วนซุปเปอร์ละแต่นี่เป็นหวานเหลืองรูปผสมนะครับตอนนี้อายุได้7มื้อแล้วครับอายุ7วันนะครับพอไปเบิ่งว่ามันงอกจังได๋มันเป็นจังได๋แล้วครับขนาดโตขนาดได้แล้วนะครับเพราะว่ามื้อนี้เฮาก็สิมาเบิ่งข้าวโพดแล้วก็สิมาพ่วนดินนะครับนี่ร่องข้าวโพดนะครับโดยรถไถมินิจิ๊บๆครับนี่ข้างหลังนี่ครับเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งกันครับผมฝากกดติดตามไว้เลยครับผมพี่น้องครับเป็นกำลังใจให้น้องใหม่ได้เฮ็ดคลิปดีๆลงไปครับเกี่ยวกับการเกษตรนะครับฝากกดด้วยนะครับผมนี่แล้วครับอายุ7วันนะครับข้าวโพดที่ปลูกนะพี่น้องสิเป็นแถวเหง้าไปจังซี่ครับ EP แรกเฮาปลูกใส่แจ้วปลูกแล้วก็ครึ่งเสือกเป็นแถวนะครับนะครับไปที่นี่เฮาก็มาเบิ่งว่านี่ครับ7มื้อแล้วนะครับผมกะบ่ได้ห้องพื้นปุ๋ยเนาะก็เลยว่าสิมื้อนี้สิมาปั่นนะครับปั่นหญ้าซะก่อนนี่เริ่มมีหญ้าแล้วครับนี่มีหญ้ามีหยังขึ้นมาแล้วในร่องเดี๋ยวเฮาสิปั่นแล้วก็จังสิไถกบนะครับใส่วานปุ๋ยแล้วไถกบนี่ตรงผมลองปั่นเบิ่งแล้วนะครับโดยรถไถรถพรวนดินเก่าญี่ปุ่นนะครับหรือรถไถมินิจิ๊บๆนะที่ผมตั้งชื่อว่ามินิจิ๊บๆ1นะครับนี่ครับกะใส่การปั่นครับใส่การปั่นนะครับในร่องเสร็จแล้วก็สิถอดออกนะครับผมสิใส่เป็นพานหัวหมูคือเก่าคือเคยไถกบมันให้เบิ่งนะครับไถยกร่องขึ้นนะครับที่นี่ครับมันสิเป็นร่องนะครับนี่ครับข้าวโพดที่ปลูกพี่น้องนี่1วี่แล้วครับนี่ออกมาสองข้างคือ1วี่นะครับข้าวโพดนะครับชุดนี้ว่าสิใส่ปีใหม่ครับพี่น้องครับครับผมนี่แล้วครับอายุนะครับ7มื้อครับอีพีที่2นี่เฮามาเบิ่งครับมาตามติดเบิ่งเมล็ดพันธุ์ครึ่งกิโลกรัมนะครับที่ผมปลูกอยู่นี่นะครับครึ่งกิโลนี่ครับที่เป็นแถวยาวแฟนสันนะครับนี่ครับเดี๋ยวเฮาสิมาเบิ่งต่อครับกันตอนการใส่ปุ๋ยใส่หยังครับพี่น้องครับครับตัวนี้ข้าวโพดนะครับอายุ7วันครับ1อาทิตย์แล้วครับนี่ครับปั่นพรวนดินในร่องนะครับเดี๋ยวเฮาก็สิใส่ปุ๋ยนะครับสูตร15 15 15นะครับบำรุงต้นบำรุงรากนะครับนี่เฮาสิใส่ปุ๋ยแล้วยังสิไถกบเป็นร่องนะครับพี่น้องปลูกแบบสายแจ๊บหยอดนะครับ1อาทิตย์ครับผมฝากติดตามครับEP ที่3ต่อไปนะครับการใส่ปุ๋ยนะครับ EP นี้มาติดตามกันว่า EP ที่2นะครับนี่ครับเกี่ยวกับปลูกข้าวโพดนะครับนี่พื้นที่นะครับเดี๋ยวติดตาม EP ต่อไปครับผม EP ที่3นะครับใส่ปุ๋ยนะครับ EP นี้คือเบิ่ง7มื้อแล้วครับระยะการเติบโตครับผมฝากติดตามช่องบ้านลำเปล่านะครับผม